มือการเมืองประจำพรรคเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคต้องยกให้นะคะพี่อ้วนภูมิธรรมบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนหรือจะเรียกเสียอ้วนได้หมดค่ะเสียอ้วนภูมิธรรมอีกหนึ่งนักรบในห้องแอร์ประจำพรรคเพื่อไทยเขามีบทบาทนะจากนักรบในห้องแอร์ถึงจะอยู่ในห้องแอร์แต่ก็มีบทบาทออกมาตอบโต้คุณวิรัตทันควันด้วยข้อความดังต่อไปนี้เอาใจความสำคัญไฮไลท์มันอยู่แค่ตรงนี้แหละอยากถามนายวิรัตว่าฝันกลางวันไปหรือเปล่าในวันนี้เพื่อไทยเดินหน้าแลนสไลด์อย่างเดียวเราไม่สนับสนุนคนอื่นเป็นนายกไม่มีการไปคุยกับนายวิรัตเวลานี้เพื่อไทยไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นเราไม่สนับสนุนการไปร่วมรัฐบาลกับพปชรภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวไว้27 มีนา 2566 24 25 26 27โอเคทนความกันนิดหนึ่งค่ะทนความกันนิดหนึ่งสุขสัปดาห์ที่แล้วคุณทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นค่ะผมอ่านประมาณ10เที่ยวเลยนะโอ้โหจะท่องไปสอบเหรอคะใช่ครับ จะท่องไปออกข้อสอบเหรอคะอ่านขนาดนี้กลัวสอบกลัวสอบตกผมน่าจะจับความไม่ผิดผมตกผลึกว่าเพื่อไทยจะชนะจะแลนสไลด์แต่มีไฟบังคับต้องตั้งรัฐบาลผสมใช่ในการตั้งรัฐบาลผสมคำถามก็คือจะผสมกับใครได้บ้างนั่นสิไม่ผสมกับใครบ้างนั่นสิความตอนหนึ่งผมคิดว่าผมอ่านไม่ผิดนะค่ะคุณทักษิณบอกว่าการจับมือกับพลังประชารัฐน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายขอคิดเส้นใต้ไว้หน่อยนะว่ายังมีทางเป็นไปได้เป็นทางสุดท้ายอาจจะไปจับการอื่นก่อนแล้วมันดิวมันไม่ลงตัวมันเงื่อนไขเยอะมันปัญหาเยอะพปชรจะเป็นหนึ่งออปชั่นสุดท้ายเสียดายถ้าผมอยู่ตรงนั้นถ้าผมอยู่ที่กรุงโตเกียวด้วยผมก็จะถามต่อว่าผมก็จะถามต่อว่ากับก้าวไกลฝ่ายค้านด้วยกันฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันจะจับมือจะจับขั้วตั้งรัฐบาลร่วมกันไหมและถ้าก้าวไกลเขายังชูธง112จะสลัดมือก้าวไกลทิ้งไหม อยากถามจริงๆ อยากถามแต่ไม่ได้ถามถ้าสลัดมือก้าวไกลมันก็ต้องหันกลับมาที่พรรคใดพรรคหนึ่งที่เป็นขั้วดั้งเดิมถูกไหมที่เป็นขั้วรัฐบาลถูกไหมต้องจับเขาไปหน่อยถ้าไปจับมือกับพลังประชารัฐจะจับมือกับใครโอเคมีตั้งหลายพรรคนี่จะจับมือกับภูมิใจไทยก็เห็นหน้าในวินยังจี๊ดๆอยู่จะจับมือกับชาติไทยพัฒนาก็เล็กไปอ๋อก็ต้องเอามาประกอบอยู่แล้วแหละจะจับมือกับประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้สิกลัวจะคุยลำบากยุคนี้คุยไม่ลำบากอ๋อหรอยุคนี้คุยไม่ลำบากแต่เขาจะมีสสกี่คนอะยุคนี้ประชาธิปัตย์คุยไม่ลำบากคุยง่ายโอเคคุยง่ายคุยง่ายรับทราบนะคะคุยง่ายค่ะประชาธิปัตย์ไม่เหมือนยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโอเคมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าพอจบพอละ